กราบคารวะอาจารย์ค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะมาส่งการบ้านค่ะชื่อวิภาพรกอจรัญจิตค่ะหรือเอใจพอแล้วค่ะอายุ48ปีค่ะปัจจุบันอาศัยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะการบ้านที่จะมาส่งวันนี้ชื่อเรื่องสักครู่นะคะชื่อเรื่องมะเขือเทศตายแล้วค่ะคือเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะท่านสมณะค่ะจากเชียงรายค่ะได้ส่งมะเขือเทศมาให้ประมาณ2กิโลค่ะท่านแจ้งว่าให้เอาไปกินนะถ้าลูกไหนเสียก็เอาไปปลูกซะเอกับพ่อบ้านก็แบ่งหน้าที่กันค่ะเอมีหน้าที่เอามะเขือเทศไปทำกับข้าวพ่อบ้านก็เอาไปปลูกค่ะผ่านไปหลายหลายเดือนแล้วใช่ไหมคะมะเขือเทศก็ติดดอกออกสะพั่งทั้งสองต้นเลยค่ะเราก็ยิ้มด้วยความดีใจโอ้มะเขือเทศเราติดลูกแล้วเอก็เฝ้ารอเลยค่ะจะกินมะเขือเทศนะมะเขือเทศที่ท่านสมณะส่งมาโอ้โหรสดีด้วยอะไรเงี้ยมีตั้งหลายพันรอไปรอไปดอกก็เริ่มร่วงค่ะมันไม่ติดลูกสักทีค่ะจนเข้าหน้าฝนค่ะฝนตกหนักมากค่ะตกมาหลายเดือนติดๆกันค่ะจนวันหนึ่งมะเขือเทศต้นหนึ่งก็ลาขาวขึ้นที่รากค่ะแป๊บเดียวมันก็ลามปื๊ดไปเลยค่ะวันรุ่งขึ้นมะเขือเทศต้นนั้นก็เหี่ยวเฉาตายไปค่ะยังเหลืออีกหนึ่งต้นค่ะให้พ่อเป็นกำลังใจค่ะมะเขือเทศอีกต้นก็ติดลูกพอดีเลยค่ะเอก็รออีกแล้วค่ะจนเมื่อ2วันก่อนฝนตกติดต่อกันทุกวันเลยค่ะและแล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมค่ะราคาก็ขึ้นที่รากค่ะแล้วต้นก็เหี่ยวเฉาไปรูมะเขือเทศโตได้แค่ปลายก้อยค่ะก็ไปด้วยกันค่ะทุกข์นะคะคือก็มีความเสียดายมีความเศร้าใจค่ะที่ต้นมะเขือเทศ2ต้นใหญ่อ่ะตายไปค่ะสมุทัยค่ะอยากให้มะเขือเทศทั้ง2ต้นเนี่ยค่ะปลอดภัยไม่ตายออกดอกออกผลให้เอกินค่ะนิโรธนะคะต้นมะเขือเทศจะปลอดภัยก็ไม่ต้องชอบค่ะมะเขือเทศจะตายก็ไม่ต้องชังค่ะมรรคนะคะมองเห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งที่ขัดแย้งกับความยึดความหวังของเออย่างชัดเจนค่ะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใช่ไหมคะแต่ความยึดความอยากของเอค่ะที่อยากให้มะเขือเทศมันติดลูกมะเขือเทศมันต้องแข็งแรงมะเขือเทศมันต้องไม่ตายค่ะมันไม่ดับไปค่ะมันเลยทำให้เอทุกข์แล้วก็เอเศร้าค่ะจริงๆการที่ต้นมะเขือเทศรากมันเน่านะคะเพราะเชื้อรามันก็เป็นปกติแหละค่ะมะเขือเทศปลูกหน้าฝนมันก็สภาพแบบนั้นแหละค่ะเป็นปกติที่เกิดขึ้นได้เป็นไปโดยธรรมชาตินั่นแหละค่ะถึงรากมันไม่เน่าวันใดวันหนึ่งต้นมะเขือเทศมันก็ต้องเสื่อมสลายตายไปตามกาลเวลาของมันเองนั่นแหละค่ะมันก็เหมือนกับทุกข์ใจที่เกิดขึ้นกับเอค่ะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็มองลงไปเห็นความไม่เที่ยงของความทุกข์ได้เหมือนกันค่ะทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปได้ค่ะยิ่งถ้าเราไม่เอาความอยากความยึดของเราไปจับไว้นะคะทุกข์มันก็ไม่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกหรอกค่ะเพราะจริงๆความเป็นธรรมชาติของมันก็คือมะเขือเทศเกิดได้โตได้ก็ตายได้ค่ะแต่ว่ามันทุกข์เพราะเอยึดอยากจะให้มันไม่ตายมันต้องออกลูกนั่นเลยค่ะมันเลยเป็นทุกข์แต่ว่าพอเอเห็นความไม่เที่ยงของธรรมชาติแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงของทุกข์เห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งอะค่ะมันก็ทำให้เอได้เรียนรู้แล้วก็คลายทุกข์ใจลงไปค่ะสรุปแล้วเอก็เลยได้แต่ขอบคุณค่ะไอ้มะเขือเทศ2ต้นนั้นนะคะที่ทำให้เอได้เห็นความปกติของธรรมชาติแต่ความไม่ปกติของใจตัวเองค่ะดังนั้นถ้าในอนาคตจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้อีกต้นมะเขือเทศ2ต้นนี้ก็เป็นครูของเอค่ะเป็นประสบการณ์ที่เอได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนที่จะได้วางใจค่ะในเรื่องนี้อะค่ะถ้าหลายๆคนได้ฟังอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมะเขือเทศเธอไม่เห็นต้องทุกข์เลยปลูกใหม่ก็ได้จริงๆปลูกใหม่อะมันคือการแก้ปัญหาที่ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเลยนะคะปลูกใหม่อะใครก็ปลูกได้ค่ะถึงไม่ปลูกมีเงินก็ไปซื้อมะเขือเทศที่ตลาดได้ค่ะแต่นั่นก็ยังไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุค่ะต้นเหตุมันคือความยึดความอยากที่เอไปยึดอยู่กับไอ้สิ่งที่เออยากได้นั่นแหละค่ะฉะนั้นถ้าแก้ปัญหาที่ใจได้ค่ะเหตุการณ์แบบนี้ไม่ว่าต่อไปจะเป็นต้นมะเขือเทศเป็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงการสูญเสียญาติพี่น้องหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะมันจะทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติ
แล้วความทุกข์ใจของเราค่ะมันก็จะลดน้อยถอยลงจนทั้งมันไม่ต้องทุกข์ใจไม่ต้องชอบไม่ต้องชังค่ะส่งการบ้านมะเขือเทศตายแล้วค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็อนุโมทนากับน้องเอด้วยนะคะที่โอ้มะเขือเทศตายแล้วมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ถ้ามันไม่ดับไปนี่มันคงต้องล้นโลกนะ อะไรล้นเยอะเลย ก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าคนเราอ่ะมีแต่คนรักไม่มีคนชังเลยมันก็อยู่ไม่ได้นะมันต้องตายเหมือนกันเพราะในแต่ละวันอ่ะจะมีคนเข้ามาอยากพูดคุยกับเราเอาของมาให้เรากินแล้วของเขาที่เอามาให้เรากินเนี่ยเขาก็ต้องให้เรากินเลยอย่างเงี้ยแล้วถ้าเรากินหมดนะเราก็ตายเหมือนกันนะ มันก็มีทั้งรักทั้งชังมันต้องมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันเขาเกิดขึ้นมันสวยก็ตั้งอยู่ให้เราได้เชยชมว่านี่แหละมันเป็นมันขึ้นมาแล้วนะแล้วก็ออกลูกมาให้เห็นด้วยนี่ออกลูกแล้วนะมันก็มาเป็นสเต็ปของเขาแล้วแล้วเหลือแต่ดับไปเขาก็ต้องดับไปนั่นแหละจะแม่ก็ดับไปเขาตั้งอยู่ได้ไงในเมื่อฝนมันกระหน่ำทุกวันมันก็เกินธรรมชาติของเขาแล้วเขาก็ต้องดับไปแต่เรายังไม่ได้ใช่ไหมตัวนี้เรายังไม่ให้ดับเราก็ดูมันนะคะเราต้องคอยนิดก่อนใช่ไหมเราก็ดูมันทุกวันดูมันทุกวันมันออกลูกแล้วก็ยิ้มด้วยความดีใจพอร่างมันขึ้นลาแล้วก็ยังอุตส่าห์มีความหวังเฮ้ยเราก็บำรุงมันอย่างดีนะถ้ามันแข็งแรงมันต้องรอดแต่พอวันรุ่งขึ้นมันสลบแล้วพอสักพักมันก็หายไปเลยพี่เคยปลูกแคนตาลูปนะคะน้องเอเขาบอกว่าถ้าใครปลูกแคนตาลูปได้นี่โอ้โหสุดยอดเลยนะพี่ปลูกประมาณ5ต้นโอ้โหมันสวยจริงๆเลยแบบสวยมากแล้วก็ดูเช้าเที่ยงเย็นเลยนะถ่ายรูปลงเฟซดูถ่ายเก็บทุกระยะเลยนะมันสวยแล้วก็ทำค้างให้อย่างดีทำโอ้โหแบบเหมือนจะกางมุ้งให้เลยอ่ะความที่โอ้โหเขาสวยมากเลยนะแล้วเขาออกลูกมาลูกเขาก็โตวันโตคืนโตวันโตคืนจนกระทั่งลูกเท่ากำปั้นเลยอ่ะน้องเอแล้วอยู่มาวันดีคืนดีเอ๊ะทำไมแบบใบมันเฉาอ่ะใบมันเฉาหมดเลยนะทั้งต้นแต่ลูกมันยังดีอยู่ลูกมันยังสดอยู่พี่ก็ว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะก็พยายามดูอยู่เอ้ยแต่ลูกมันยังสดก้านมันยังไม่เหี่ยวแต่ต้นมันน่ะเถามันน่ะเหี่ยวก็ยังคิดว่าหรือว่าเขาจะเป็นแบบนี้นะแต่ลูกเขายังสดอยู่ก็ดูทุกวันแล้วก็มีคนที่เขาเห็นเขาก็บอกว่าอ๋อไม่เกิน1อาทิตย์ตาย พี่ก็บอกว่ามันไม่ตายหรอกมันจะตายได้ไงเนี่ยลูกมันยังสดอยู่เลยมันแค่ใบมันเหี่ยวแค่นั้นเองเขาก็ยิ้มเขาก็ไม่พูดอะไรพี่ก็รดน้ำหน้ารดโอ้รถแบบประคบประหงมมากเลยแคนตาลูปมันต้องรอดน่ะแคนตาลูปมันต้องรอดน่ะมันจะได้เป็นประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองเพราะว่าโอ้โหมันไม่มีใครปลูกได้อะแคนตาลูปอะในความคิดของพี่อะไอ้ว่าแตงกวาถั่วอะไรเราก็เคยปลูกสำเร็จมาแล้วแต่แคนตาลูปนี่โอ้พอต้นที่1เริ่มเป็นแบบนี้ต้นที่2ต้นที่3ต้นที่4เริ่มตามมาเป็นแบบเป็นแบบเดียวกันหมดเลยนะแล้วไม่เกินอาทิตย์จริงๆปรากฏว่าพอไปดูอะที่รากของเขาอ่ะจะเป็นรูโบ๋เลยมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะหนอนชายรากโอ้โหพี่บอกว่ายอมเลย ก็มีความรู้สึกว่าตอนนั้นเฉาเหมือนกันนะเฉาแต่ก็เฉาได้ไม่นานก็คิดว่าเราต่อไปนี้ก็คงดวงที่จะปลูกแคนตาลูปมันไม่มีแล้วล่ะก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยมันยากเกินไปสำหรับเราก็มาปลูกอย่างอื่นแล้วกันก็มีความรู้สึกว่าก็อยากจะไม่ให้มันดับไปเหมือนที่น้องเอเสียดายมะเขือเทศนั่นแหละก็เข้าใจนะเข้าใจตอนนั้นนะเข้าใจอารมณ์นั้นเลยแต่เราก็ห้ามเขาไม่ได้นะค่ะน้องออนเชิญค่ะค่ะก็ความอยากที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเนาะจะให้
ไม่ทุกเป็นไม่มีไม่ว่าจะเป็นในอยากเรื่องของเรื่องอะไรนะคะถ้าเราไปอยากแล้วมันไม่ได้สมอยากมันแหละมันก็คือความทุกข์ที่จะตามมาเนาะแต่ถ้าเราให้ทุกอย่างเห็นทุกอย่างไปตามความเป็นจริงเราก็จะไม่ได้ทุกข์นะคะค่ะน้องเอก็ส่งการบ้านที่ดีมากเลยนะคะให้เห็นถึงความยึดมั่นถือมั่นซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่นำทุกข์มาให้เรานะคะค่ะอนุโมทนาค่ะน้องเอค่ะสาธุค่ะ